You know, in the end, motorbikes, okay, the people can think that it can be my job, but in the end, it's my hobby. And when I was younger, my dream was that, and now I'm enjoying a lot. I'm in a very sweet moment. But okay, this the most important for me, for my personality is the team. Because in the end, yeah, you are alone on the bike, but behind you is a team, a trainer, and everything, and a family. That is really important. After all that help, in the end, we arrived to achieve our dreams. คือจริงๆผมมองว่าเหมือนมอเตอร์ไซค์นี่มันเป็นอาชีพของเขาเพราะจริงๆเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นฮอบบี้เป็นงานใช่คือเป็นสิ่งที่เขารักแล้วเขาก็ทำมาตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วนอกจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วจริงๆมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นมีเรื่องทีมที่สปอร์ตเขาอยู่ข้างหลังนะคะซึ่งกายแล้วก็ครอบครัวเขาเองด้วยซึ่งทีมข้างหลังนี่เป็นเหมือนครอบครัวของเขาไปแล้วซึ่งคนพวกนี้เองเนี่ยช่วยสนับสนุนแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เขามีแรงนั้นให้เขาอยู่เรื่อยๆเนี่ยค่ะมี motivationโอ้โหสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ enjoy กับสิ่งใช่แล้วก็ต้องสนุกสนานกับมันเขา enjoy กับสิ่งของครับผมอย่างที่พี่สื่อมวลชนน่าจะทราบอยู่แล้วว่าเรามีสนามที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามที่หลายคนเนี่ยจับตามองนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าในมุมมองคุณมาร์คครับจะรู้สึกยังไงบ้างถ้าเกิดมีโอกาสได้มาแข่งนะฮะที่นี่ฮะ you know we just had a new race course race track openAnd we were hoping one day that we might be able to watch, you know, MotoGP locally in our hometown. Just wondering, you know, would it be exciting for you to move and maybe have a race here one day? Of course, it will be exciting. I saw some pictures about the new circuit that looks really nice. I know that this year coming Superbike, so they will test well. But of course, we would like to come here because we know that in this part, especially in Thailand, MotoGP is growing a lot. And every time we have more and more fans. And it will be really important because for us and for you to have a MotoGP race here.คือเขาบอกว่าจริงๆเขาเห็นรูปได้เห็นรูปแล้วเหมือนกันมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขามองว่าเขาก็ได้ยินเหมือนกันว่าอาจจะมีซูเปอร์ไบค์ตัวซูเปอร์ไบค์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นหนึ่งสเต็ปแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็มองว่ามันน่าจะมีมอเตอร์จีพีคือถ้ามีโอกาสมาเนี่ยมันในแอเรียแถวเนี้ยค่ะมอเตอร์จีพีกำลังโตแล้วก็กำลังเป็นที่นิยมอย่างแรงใช่ในภูมิภาคนี้ด้วยเขาคิดว่าสำหรับเขาเองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสนามใหม่ๆในเมืองไทยแล้วก็สำหรับตัวเขาแล้วเขามองสำหรับประเทศไทยเนี่ยถ้ามีมอเตอร์จีพีมานี่เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนครับผมเชื่อว่าแฟนก็จะได้ทีนี้น่าจะกรี๊ดกราดด้วยแฟนๆด้วยนะครับ so all the fans will be sharing and they'll be very excited if that happens